ส่วนซามอยเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนจนหลังๆเริ่มคิดแล้วครับว่าถ้าวันนึงมีบ้านหลังโตๆอย่างเงี้ยหาเงินได้เยอะๆหลังโตๆน่าจะต้องมีซามอยเล่นกับแมวดำ